ที่หลายคนสงสัยกันนะครับว่าผมเนี่ยหน้าเหมือนฝนหรือเปล่าอวันนี้ก็เลยมีคลิปหนึ่งมาให้ดูกันอยากให้ติดตามชมกันได้เลยครับก่อนอื่นก็แอบ,บถ่ายรูปฝนนะครับตอนที่คุยวิดีโอคอลกันได้มาหนึ่งภาพและนี่ก็คือรูปผมเองนะครับก่อนอื่นก็ต้องมาปรับแสงซะก่อนว่าผิวหน้าเราเนี่ยก็ต้องขาวใสอมชมพูเหมือนกับฝนซะหน่อยจากนั้นก็นามาทาเพื่อแตสัดส่วนอันนี้ใช้โปรแกรมไม่ใช่ Photoshop นะฮะอันนี้เป็นโปรแกรมโปรคียร์ Bro เลย คือเทียบเห็นเห็นเลยอ่ะคนละเลเยอร์กันเลยนะครับ <c oughs> ก็เริ่มต้นเอามาซ้อนกันระหว่างหน้าฝนกับหน้าผมสัดส่วนก็ลองกะให้ดวงตาเนี่ยมันใกล้ๆกันนา้าโอ้โหตกใจอ่ะโอ้ตกใจ,อกใจเออมันมีความคล้ายอา่ะอ้าวไม่เชื่อผมไม่เชื่อลองกันต่อเอามาทาบซ้อนอยู่ด้านหลังเลเยอร์หนึ่งจากนั้นผมก็ลบหน้าฝนออกไป <c oughs> นี่อันนี้คือเห็นกันครึ่งๆเลยนะเออแต่พอลบๆแล้วรู้สึกเหมือนกันไหมว่าจมูกมันคล้ายๆเนาะเออ อ่ะจากนั้นก็ปรับปรับปรับ,รบ,รบสีซะหน่อยแต่แน่นอนคือมันถ่ายคนละที่กัน,นแสงมันไม่เท่าผมก็เลยแตะสีของหน้าผักฝนหรือว่าหัวเม่งฝนด้ยนะครับคือถ่ายด้วยการใช้แบบแคปเจอร์หน้าจอเนี่ยมันจะออกแดงๆซะหน่อยก็ไม่เป็นไรลองดูนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวผูกกองผูกกันบลัชมาเป็นแบบพ่นๆสีผมก็เอาสีชมพูของ,ของแบบของเขาอะ่ะนะฮะแก้มเขาแก้มผมเม่งเขา,เม,เ,ขาเม่งผมเนี่ยเอามาลองลองระบายลงไปก็อันนี้ก็เติมเข้าไปเติมเงาเข้าไปตรงตรงรักยิ้มซะหน่อย แล้วก็ลองลองลองลบ,ลบ,ลบปากเหมือนกับคืออยากจะตัดปากของเราเนี่ยขึ้นมาแปะข้างบนนะฮะแต่มันมันจะยากไปนิดนึงก็เลยใช้เป็นระบายสีละกันเราก็เริ่มระบายครับะระบายคางเดียวกันระบายเติมแก้มรักยิ้มนะฮะหนวดก็ก็ต้องลบต้องลบหนวดด้วยนะครับ อ,อันนี้ก็พยายามที่จะแต้มสีคือเอาสีของริมฝีปากของฝนเนี่ยมามาแปะที่ริมฝีปากผมเองแล้วก็ระบายซะหน่อยแล้วก็พยายามลบหนวดเห็นไหมหนวดหายแล้วหนวดหายแล้วอ่าเติมเติมปากอาจจะปักเบี้ยวนิดหนึ่งนะฮะอันนี้แบบคือรีบทําจริงๆก็เวลาตามนี้เลยนะครับปรับสีปรับแสงปรับอ่ะมันก็มีผิดพลาดบ้างนะ <laughs> อ่ะแล้วก็ลองลองระบายกันต่ออันนี้ตรงแก้ม ะอนนี้ก็เพิ่มละตรงคิ้วคิ้วผู้หญิงเขาชอบเขียนคิ้วใช่ไหมผมก็ลองเขียนทับแต่เป็นการเขียนทับคิ้วผมเองนะครับแล้วก็เติมหัวคิ้วมานิดนึงจากนั้นก็ลองลองเขาเรียกว่าเฉดเฉดหนังตานะฮะด้านบนนะครับก็ลองลองแบบเอียงนิดนึงนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปวดหัวกันนะฮะก็ค่อยๆเติมอันนี้ลองลองดูอันนี้ลองดูคือเติมขนตา <laughs> แล้วก็ลองเขียนเขียนเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะ ตาสองชั้นน่ะ,ะคือฝนนเขามีใช่บผมมันมันหลบอยู่ไปเข้าไปผมก็เลยเขียนเขียนเพิ่มใช้เนี่ยปากกาสีน้ำตาลน้ำตาลเขียนลงไปพอเขียนลงไปคร่าวๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องถมใช่ไหมเราก็ถมสีลงไปนิดนึ่งระบายลงไปป๊บระบาย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 ตรง ขอบตาผู้หญิงเนี่ยเขาชอบระบายคือเหมือนกับหลายๆคนอาจจะเห็นเวลาเขาดึงเปลือกตาลงมาแล้วก็ถมสีเข้าไปใช่ไหมอันนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับเขียนขอบตาด้านล่างนิดนึงนะเพราะว่าของฝนเขามีใช่ไหมครับแล้วก็ลองลอง,ลองระบายสีตรงส่วนที่น่าจะเป็นเงาของของผมอะที่หมายถึงว่าผมของฝนไม่ใช่ผมของผมนะฮะผมของฝนก็ปิดเม่งผมไปหน่อยก็เลยลองเอาสีลองเฉดลงไปดูค่อยๆให้เหมือนกับมีเงามาจอกแดงเล็กๆนะฮะจริงๆแล้วมันก็คือเงา บนผิวหน้าเราทั่วๆไปนี่แหละนะครับเปลี่ยนเลเยอร์ซะหน่อยนะครับเอาเลเยอร์นี้มาซ้อนทับด้านบนแล้วก็เริ่มนะอ่ะนี่ฮะเฉดระบายลงไปให้เหมือนกับกลมกลืนระหว่างส่วนของตัวทรงผมของฝนเขาระบายลงไปปรับให้เนียนซะน,นิดนึงนะครับอ่ะตรงนี้อีกนิดนึงถูๆๆๆๆๆๆๆูถูถ,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 ถูจมูกนะครับแต่น่าตกใจมากเลยจมูกมีความคล้ายกันเนานะว่าไหมาอ่ะแล้วก็ถูตรงตรงเอ่อต,ต,ตรงหนวดอีกหน่อยนึงนะครับ ตรงตาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่งั้นมันจะดูแตกต่างกันเกินไปเติมเพิ่มนิดนึงเหมือนกับไลท์ไลท์หน้าไลท์หน้านะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะส่วนของดวงตาคือด้วยความที่เราแคปเจอร์หน้าจอของฝนมาเนี่ยตาเขาก็จะดำแบบเหมือนกับดำปีเลยนะของผมไม่ค่อยดำก็เลยระบายสีลงไปที่ดวงตาจากนั้นก็เติมเส้นขนตาเล็กๆเ,เห็นไหมฮะ ขนตาเล็กๆค่อยๆเติมทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นก็เหมือนสาวๆแหละเวลาที่แปะขนตานะครับก็เติมลงไปอ่าพอเติมเสร็จปั๊บนะครับจากนั้นต่อมานะครับเราก็พยายามเฉดเก็บตรงส่วนของตัวตัวคางกับตัวปากอีกนิดนึงนะครับปรับส่วนของตัวคอนะครับให้ให้สัดส่วนของตัวคางกับคอมันมันใกล้ๆกันไปด้วยกันได้นะอ่าตรงนี้ตรงนี้ปั๊บปรับสีหน่อยปุ๊บอ่า เติมเงานิดหนึง่งมันจะได้ดูแบบกลมกลืนกันแต่ทั้งหมดเหล่านี้คือหน้าผมเองนะฮะแต่ว่าเราแค่เติมเหมือนกับแต่งหน้านะครับอันนี้เติมใต้คางไปเรียบร้อยล้วให้มันดูมีเงาเงาสัหน่อยให้หน้าไม่ลอยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าพอเราเฉดไปเฉดมาเฉดไปเฉดมาเฉดไปเฉดมาเฮ้ยรู้สึกเหมือนผมไหมมันม,ม,มัน,มนเนี่ยพอ,อยิ่งเก็บยิ่งเกลี่ยรายละเอียดอันนี้ตรงจมูกนิดนึ่งนะฮะใต้จมูกนิดนึ่งนะครับ คือยิ่งเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยอย่างตรงริมฝีปากแล้วก็พอเมื่อกี้เราแต้มสีเข้มไปนิดนึงนะฮะผมก็แต้มเติมกลับไปนิดนึงนะฮะพยายามที่จะค่อยๆลบค่อยๆแต่งเมือลเาพายสีเลยนะครับแต่เขาโครงของใบหน้าเนี่ยมันคือของผมนะจมูกนี่ก็ยังจมูกผมอยู่นะแต่ว่ารู้สึกเหมือนกับว่ามันเริ่มมีแบบอาจจะคบกันพอเริ่มมีระยะปุ๊บมันเหมือนกับเขาเนี่ยเข้ามาสิงเราอ่ะเอาละ ทั้งหมดนี้เสร็จเรียบร้อยครับแถนเฮ้ยมันมันถึงถึงถึงไงล่ะโอ้โหตกใจสิเนี่ยเฮ้ยเหมือนไหมตัดสินกันเองนะครับ